กับร้าน XML Solar ค่ะสำหรับวันนี้นะคะจะมาแนะนำตัวสินค้านะคะเป็นชุดอเนกประสงค์ Solar Cell นะคะชื่อรุ่นว่าไฟ Solar Cell อเนกประสงค์นะคะเป็นชุดดำแดงนะคะหมวกกับพัดลม16นิ้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าในชุดจะมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีพัดลมขนาด16นิ้ว1ชุดนะคะแล้วก็มีชุดสำรองไฟแบตเตอรี่นะคะเป็นขนาดความจุ 7,000 มิลลิแอมป์นะคะแล้วก็มีหลอดไฟในชุดนะคะจะมีทั้งหมด3หลอดเป็นหลอดขนาด3วัตต์นะคะแล้วก็สายของตัวหลอดไฟนะคะจะยาวเส้นละ5เมตรนะคะแล้วก็มีแผงโซลาร์เซลล์นะคะอันนี้เป็นแผงขนาด10วัตต์นะคะไปให้ในชุดด้วยแล้วก็จะมีอะแดปเตอร์นะคะไว้ชาร์จอันนี้ชาร์จได้เฉพาะของ Android นะคะตัวนี้นะคะแล้วก็สายตัวนี้นะคะเป็นสายพ่วงระหว่างตัวพัดลมโซลาร์เซลล์กับตัวแบตเตอรี่สำรองตัวนี้นะคะค่ะเรามาดูกันนะคะสำหรับวิธีการใช้งานนะคะตัวนี้นะคะเวลาใช้งานนะคะให้ลูกค้ากดสวิตช์ไปที่ไอนะคะแบบนี้สังเกตสัญญาณไฟตัวสีแดงๆตรงแบตเตอรี่ตัวนี้จะขึ้นนะคะก็ตัวนี้นะคะจะเอาไว้ใช้เสียบชาร์จโทรศัพท์นะคะใช้ USB เสียบได้เลยทั้งสองด้านนะคะแบบนี้เดี๋ยวแซปให้ดูก่อนแบบนี้นะคะแล้วอันนี้ก็เอาไปต่อกับโทรศัพท์เราได้เลยนะคะมีหลายหัวเลยค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะที่เป็นรูปดอทไฟนะคะจะมีทั้งหมด4รูอันนี้จะไว้ใช้กับตัวหลอดไฟที่ให้มาในชุดนะคะอันนี้เราเสียบดูตัวนี้นะคะไฟติดทั้ง3หลอดเลยนะคะแล้วก็ถ้าเราไม่ใช้นะคะตัวตรงที่ในสายอะค่ะมันจะมีสวิตช์ไว้ปิดไฟแบบนี้ปิดที่นี่ก็ได้หรือว่าถ้าไม่ใช้ก็ถอดออกเลยก็ได้นะคะค่ะสำหรับจะใช้พัดลมนะคะจะใช้เสียบกับรูตัวสีเหลืองๆตัวนี้นะคะก็ใช้สายที่มาในชุดนะคะเสียบไปตรงนี้แล้วก็ใช้ต่อกับตัวด้านหลังพัดลมนะคะมันจะมีช่องเอาท์พุตตรงนี้อยู่เนาะแบบนี้นะคะแล้วเราก็เปิดพัดลมอันนี้นะคะเปิดเบอร์แรงสุดลองทดลองแรงใช้ได้เลยนะค่ะแล้วก็ลองติดต่อสำหรับตัวเวลาที่เราจะชาร์จโซลาร์เซลล์นะคะไปเก็บที่ตัวแบตสำรองนี้นะคะอันนี้เป็นแจ็คด้านหลังแผงโซลาร์เซลล์นะคะเราก็จะเสียบเข้าที่ช่องตัวนี้อันนี้นะคะแล้วก็เอาไปชาร์จแดดได้เลยเวลาที่แผงโซลาร์เซลล์ชาร์จแดดนะคะตัวสัญญาณตัวนี้ก็จะกระพริบกระพริบเหมือนเราชาร์จแบตโทรศัพท์มันก็จะเลื่อนขยับขยับไปเรื่อยๆไฟตัวนี้ก็จะโชว์นะคะถ้าชาร์จพลังงานแสงอาทิตย์อยู่นี้นะคะอันนี้ปิดก่อนค่ะสำหรับชั่วโมงการทำงานของสินค้ารุ่นนี้นะคะถ้าสมมุติว่าลูกค้าใช้เฉพาะในส่วนของพัดลมโซลาร์เซลล์อย่างเดียวนะคะถ้าแบตเตอรี่มันเต็มมันจะเปิดใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ4ชั่วโมงนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าลูกค้าใช้พ่วงกันกับหลอดไฟด้วยชั่วโมงการทำงานมันก็จะลดลงตามนั้นค่ะแต่ถ้าใช้เฉพาะตัวหลอดไฟนะคะถ้าสมมุติใช้หลอดไฟ3หลอดมันจะเปิดใช้งานได้อยู่ที่ประมาณ8ชั่วโมงนะคะถ้าใช้2หลอดก็จะเปิดใช้งานได้อยู่ที่12ชั่วโมงแล้วก็ใช้ถ้าใช้แค่1หลอดก็จะเปิดใช้งานได้ประมาณ24ชั่วโมงค่ะโอเคเดี๋ยวเราไปคลิปหน้าเจอกันเดี๋ยวเราจะไปแนะนำวิธีการประกอบตัวพัดลมกันนะคะค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะมาแนะนำวิธีการประกอบตัวพัดลมนะคะตัวพัดลมนะคะที่ลูกค้าจะได้รับไปในกล่องนะคะก็จะมีตัวฐานนะคะตัวใบพัดนะคะแล้วก็มีตัวครอบนะคะแล้วก็ลงนี้ขั้นตอนแรกเราจะประกอบตัวฐานก่อนนะคะใส่ตัวครอบไปตรงนี้สังเกตนะคะจะมีรูน็อตอยู่ประมาณ4จุดนะคะเราก็ใช้น็อตตัวนี้นะคะที่แถมไปในกล่องนะคะน็อตจะมีอยู่2ชุดนะคะจะมีชุดใหญ่จะมี4ตัวนะคะชุดเล็กก็จะมี3นะคะชุดใหญ่เราจะมาใส่บริเวณตรงใต้ฐานนะคะ4จุดนะคะ
ใส่เข้าไปแบบนี้นะคะทั้ง4จุดเลยเราใช้สว่านไฟฟ้าก็ได้นะคะหรือว่าถ้าไม่มีสว่านไฟฟ้าก็ใช้เป็นตัวไขควงธรรมดาก็ได้นะคะแบบนี้นะคะ4จุดเลยเสร็จเรียบร้อยนะคะต่อไปนะคะเราจะมาประกอบตัวฝาครอบกันนะคะก็ประกอบตัวนี้ก่อนในลักษณะแบบนี้แบบนี้นะคะตัวหน้าพัดลมนะคะฝาครอบด้านหน้ามันจะมีรูน็อตอยู่3จุดนะคะตัวนี้ก็ใช้น็อตที่เหลือนะคะเข้าไป3จุดอันนี้ให้แน่นนะคะร้อยนะคะประมาณนี้นะคะต่อไปนะคะเราจะมาใส่ตัวฝาครอบข้างหลังค่ะต้องบิดตัวสีแดงออกนะคะฝาสีแดงออกบิดเกลียวออกนะคะแบบนี้ใส่ฝาครอบด้านหลังไปก่อนนะคะถ้าสังเกตนะคะฝาครอบด้านหลังจะมีหูหิ้วแบบประมาณนี้นะคะอันนี้คือฝาเป็นด้านหลังใส่ไปก่อนเอาหูเหี้ยวไว้ตรงกลางนะคะลักษณะแบบนี้โอเคต่อไปก็ใส่ไปเลยล็อกนะคะฝาล็อกไปค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปนะคะเราจะใส่ใบพัดพัดลมนะคะตัวใบพัดพัดลมนะคะสังเกตจะมีล็อกตัวนี้นะคะใส่ให้ตามล็อกนะคะปิดเข้าไปปิดให้แน่นนะคะเราใช้ตัวประกบข้างหน้ากบเข้าไปแบบนี้นะคะเอาตรงๆแล้วค่อยล็อกนะคะพอล็อกนี้นะคะมันจะแข็งนิดนึงนะคะต้องค่อยๆนะแล้วก็ดันลงไปมันจะแข็งนิดนึงค่ะโอเคเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเราจะเปิดการใช้งานแล้วกันนะคะว่ามันใช้งานได้หรือเปล่าลองเสียบสายไปโอเคพัดลมนี้เราสามารถล็อกได้นะคะจะให้ไม่หมุนก็ได้นะคะจะหมุนก็ได้ลมแรงมากเลยค่ะโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณนะคะ